สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เปลี่ยนฉากเล็กน้อยนะคะเราจะบอกว่าวันนี้มีการใช้ระบบใหม่ค่ะก็เลยขอทำการทดสอบนิดนึงนะคะว่าเพื่อนๆเห็นกันชัดเจนไหมแล้วก็ได้ยินเสียงชัดเจนไหมหรือเปล่านะคะเขียนคอมเมนต์มาให้ส้มที่ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวส้มจะอ่านคอมเมนต์ไปด้วยค่ะตอนนี้มีคุณโจนะคะเขียนขึ้นมาว่าสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีค่ะอ๋อคุณโจบอกว่าชัดเจนนะคะโอเคค่ะตอนนี้เนี่ยไลฟ์สดทาง StreamYard นะคะต้องบอกว่ากำลังทดสอบอยู่ว่าจะใช้ไลฟ์สดทาง StreamYard ดีหรือว่าจะใช้แบบเดิมดีนะคะเพราะว่าความมีประโยชน์เนี่ยก็แตกต่างกันนะคะอันนั้นเนี่ยถ้าเป็นไลฟ์สดแบบทางมือถือเนาะก็คืออาจจะง่ายนิดนึงในการพกติดตัวค่ะแต่ว่าเราหันมาเลือกใช้ StreamYard เนี่ยเพราะว่าในอนาคตค่ะเผื่อว่ามีการเชิญแขกรับเชิญเนาะอาจจะมาเชิญคนที่ชอบไปวัดหรือว่าคนในพื้นที่หรืออาจจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับวัดหรือว่าจิตอาสาที่ไปทำงานที่วัดค่ะถ้าเราอยากรู้ว่าเขารู้สึกยังไงอะไรแบบนี้ค่ะเราก็สามารถเชิญเขามาคุยในไลฟ์สดด้วยกันได้เลยนะคะค่ะวันนี้เป็นวันอังคารนะคะทุกวันอังคารเราก็จะมาเจอกันแบบนี้นะคะก็เป็นไลฟ์สดเล่าเรื่องชาดกค่ะวันนี้จะเป็นชาติที่21แล้วนะคะหลังจากที่เราเล่าไปทั้งหมด20ชาติแล้วนะคะต้องสวัสดีเพื่อนๆนะคะทั้งที่ฟังหรือว่าติดตามเพจส้มกับโจหรือว่าชีวิตนี้ต้องมีพันวัดมานานแล้วนะคะรวมไปถึงท่านอื่นๆนะคะที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะหรือว่าเพิ่งเข้ามารู้จักพวกเราจากทริปวัดสุทัศน์เองก็ตามหรือว่าจากการที่เห็นเขาเรียกว่าอะไรพวกโพสต์ต่างๆหรือว่าต่างๆที่น่าสนใจหรือว่าแม้กระทั่งคลิปที่เป็นคุณโจลอดใต้ฐานพระเอ่ยหรือว่าคุณโจทำนู่นทำนี่เอ่ยนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่เพจชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะแล้วก็ขอให้กดติดตามพวกเราให้นิดนึงเนาะเพราะว่ามีหลายท่านมากๆเลยที่มากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะแสดงคอมเมนต์แต่ว่ายังไม่มีการกดติดตามให้เลยค่ะอยากให้กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วจะบอกว่าวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันครบรอบที่เพจก่อตั้งมาครบ1ปีค่ะเร็วมากๆเลยนะคะวันที่จำได้เลยวันที่ส้มคีตั้งชื่อเพจเนี่ยคือวันที่28สิงหาแต่ว่าวันที่โพสต์ครั้งแรกเนี่ยคือวันที่6กันยาค่ะแบบว่าตื่นเต้นมากๆเลยครบ1ปีแล้วแล้วก็เสาร์นี้นะคะคนที่สมัครมาไปไหว้พระกับเรานะที่วัดสุทัศน์ค่ะเสาร์นี้เราจะได้เจอกันแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวส้มส่งเตือนให้อีกทีหนึ่งในวันศุกร์นะคะโอเคค่ะไม่ชวนคุยมากมายแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาฟังชาติที่20กันนะคะซึ่งชาติที่20นะคะจะเป็นเรื่องของศีลตะศีลานิสังสะชาดกค่ะก็คือเรื่องราวของชาดกในชาติที่20นะคะเป็นเรื่องของ อุบาสกท่านหนึ่งนะคะแล้วก็ช่างตัดผมค่ะเรื่องมีอยู่ว่าอุบาสกกับช่างตัดผมเนี่ยเกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะก็คือเกิดนั่งเรือไปด้วยกันแล้วก็เกิดการไปพัดนะคะก็คือเรือเนี่ยออกทะเลไปแล้วตัวเองเนี่ยก็ไปอยู่ที่เหมือนกับไปเกาะกระดานแล้วก็ลอยไปที่เกาะแห่งหนึ่งค่ะทีนี้พอไปอยู่ที่เกาะใช่ไหมคะก็ไม่มีอาหารทานใช่ไหมคะตัวของทางช่างตัดผมเนี่ยก็ไปหาอาหารก็คือไปล่านกตกปลาอะไรแบบนี้ค่ะในที่สุดเนี่ยก็ตัวเองเนี่ยก็ได้นกมาหนึ่งตัวนะคะแล้วก็เอานกเนี่ยมาย่างเสร็จแล้วก็ชวนให้อุบาสกค่ะซึ่งอุบาสกท่านนี้เนี่ยถือว่าเป็นโสบันโทษนะคะถือว่าเป็นโสดาบันนะคะก็มาชวนอุบาสกท่านนี้เนี่ยรับประทานด้วยกันปรากฏว่าทางอุบาสกบอกว่าเราไม่รับประทานให้ท่านรับประทานไปเถอะอะไรแบบนี้นะคะก็คือเหมือนกับว่าถือศีลเนาะไม่ฆ่าสัตว์เพราะว่าถือศีล5เสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าพญานาคค่ะพอพญานาคเห็นนะคะพญานาคก็เลยเนรมิตเรือแล้วก็พนักงานเดินเรือรวมถึงต้นโหนหรือว่าทุกสิ่งที่ต
ต้องใช้ในการเดินเรือนะคะเนรมิตขึ้นมาแล้วก็กล่าวเชิญให้อุบาสกนะคะขึ้นไปที่บนเรือค่ะแต่ว่าไม่อนุญาตให้ทางต้องบอกว่าไม่อนุญาตให้ช่างตัดผมเนี่ยขึ้นเรือนะคะเพราะว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับว่ามีการผิดศีลขึ้นมาแต่ทีนี้เนี่ยทางอุบาสกเนี่ยก็รู้สึกว่ามาด้วยกันใช่ไหมคะอุบาสกก็เลยบอกว่าอุบาสกเนี่ยจะขอแบ่งทานบารมีที่ได้ทำมาเนี่ยแบ่งให้ช่างทำผมให้ช่างตัดผมเนี่ยให้สามารถขึ้นมาอยู่บนเรือได้ด้วยค่ะก็เลยเป็นการว่าในที่สุดเนี่ยสองท่านนะคะก็ได้กลับขึ้นเรือค่ะก็เรื่องราวของชาติที่21นะคะก็มีอยู่เท่านี้เลยค่ะสั้นมากๆเลยนะคะส่วนธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าคบเพื่อนดีทำให้เราเป็นคนดีไปด้วยนะคะส่วนพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าคบคนเช่นใดก็เป็นคนเช่นนั้นค่ะก็จบลงนะคะสำหรับชาติที่20นะคะอ๋อวันนี้คุณพลชัยมาฟังด้วยนะคะคุณพลชัยบอกว่าชัดเจนดีนะคะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวส้มคิดว่าในอนาคตเราคงใช้สตรีมยาร์ดนะคะในการไลฟ์แบบนี้เนาะแล้วก็อาจจะต้องปรับปรุงนิดนึงถ้าเพื่อนๆจะสังเกตว่าส้มจะหันไปมองด้านนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าสคริปต์อยู่ด้านนี้ค่ะก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวส้มอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการถือสคริปต์เนาะอาจจะต้องปริ้นสคริปต์มาที่อยู่ข้างหน้าเพราะว่าปกติเนี่ยปัจจุบันเนี่ยใช้ iPad ใส่สคริปต์อยู่นะคะก็พยายามจะปรับปรุงให้รายการดีที่สุดนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาได้ตลอดเวลานะคะว่าอยากให้เราปรับปรุงเรื่องอะไรหรือแนะนำมาได้นะคะแล้วก็ระหว่างฟังนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เหมือนเดิมนะคะเหมือนการไลฟ์สดปกติเลยค่ะอีกสักพักหนึ่งนะคะส้มจะเล่าซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับนิทานชาดกชาติที่20นะคะแต่ระหว่างนี้นะคะก็ขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์นิดนึงเนาะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีทัวร์ไปไหว้พระวัดสุทัศน์นะคะซึ่งรอบแรกเนี่ยเต็มไปแล้วแล้วก็กำลังเปิดรอบ2อยู่นะคะตามคำเรียกร้องเนาะว่าวันที่9เนี่ยไม่สะดวกอยากไปวันอื่นแล้วก็เราได้ไปถามทางวัดแล้วก็จัดมาเป็นวันที่30ค่ะตอนนี้ก็เหลือที่ไม่มากแล้วนะคะก็มีคนติดต่อเข้ามาเรื่อยๆหวังว่าพวกเราจะได้เจอกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบปีของเพจชีวิตนี้ต้องมีพันวัดค่ะเราต้องมาฉลองกันนะคะแล้วก็ใครที่ติดตามเพจชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะเรายังมีช่องทางอื่นให้ติดตามอีกนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube เนาะแล้วก็ TikTok แต่ว่าจริงๆหลักๆเราก็คืออยู่ที่เพจกับ YouTube ค่ะโอเคนะคะเรามาฟังนิทานชาดกชาติที่20กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเปิดเข้ามาฟังนะคะชาติที่20นะคะทีนี้คุณพลชัยบอกว่ายินดีกับขวบปีแรกครับขอบคุณค่ะส่วนคุณโจบอกว่าจะฉลองแจกเงินหรออมต้องขอเงินคุณโจมาฉลองดีกว่าค่ะก็เป็นว่าการฉลองเราก็คือไปไหว้พระร่วมกันที่วัดสุทัศน์ดีกว่านะคะได้ทำบุญด้วยค่ะตอนนี้นะคะชาติที่10ของพระพุทธเจ้า500ชาตินะคะหนังสือพระพุทธเจ้า500ชาติเนี่ยชาติที่20เนี่ยเป็นเรื่องของอุบาสกกับคนกับช่างตัดผมค่ะเรื่องอยู่ว่าอุบาสกเนี่ยซึ่งอดีตกาลเนี่ยอุบาสกท่านนี้เนี่ยเป็นโสดาบันนะคะแล้วก็ได้เจอกับทางช่างตัดผมแล้วก็มีโอกาสขึ้นเรือไปด้วยกันค่ะปรากฏว่าเรือแตกแล้วก็ทั้ง2คนเนี่ยก็คือเกาะไม้นะคะแล้วก็ลอยไปติดแห่งหนึ่งค่ะทีนี้ในระหว่างที่ติดเกาะนะคะก็เกิดแบบไม่มีอะไรรับประทานนึกออกไหมคะทางช่างตัดผมเนี่ยก็ออกไปหาล่าสัตว์ยิงนกตกปลาอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนอุบาสกเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะทีนี้ปรากฏว่าทางช่างตัดผมเนี่ยก็ได้ไปล่านกขึ้นมา1ตัวนะคะแล้วก็เอามาย่างกินแล้วก็ชวนอุบาสกเนี่ยกินด้วยกันแต่ว่าอุบาสกเนี่ยก็รู้สึกถึงว่ามันเป็นการฆ่าสัตว์ก็เลยปฏิเสธที่จะไม่รับประทานนะคะในส่วนของพญานาคเนี่ย
ก็เห็นเรื่องราวเหล่านี้เข้าเนี่ยก็เลยเนรมิตเรือแล้วก็คนเดินเรือรวมถึงพนักงานเดินเรือเนี่ยให้ขึ้นมาช่วยอุบาสกนะคะแล้วก็กล่าวให้อุบาสกเนี่ยขึ้นเรือมาได้แต่เพียงท่านเดียวแต่ทีนี้อุบาสกเนี่ยก็คิดว่าตนเนี่ยก็คือเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับมาด้วยกันกับเพื่อนเนาะก็คือแบบลงเรือลำเดียวกันก็เลยบอกว่าขอให้ช่างตัดผมได้ขึ้นเรือไปด้วยในส่วนของทางพญานาคเนี่ยก็บอกว่าทางช่างตัดผมเนี่ยได้ฆ่าสัตว์ได้ไม่ได้เหมือนกับประพฤติผิดในศีลอะไรแบบนี้ค่ะอุบาสกก็เลยบอกว่างั้นตนขอแบ่งทานศีลภาวนาที่ตนทํามาเนี่ยให้กับอุบาสกแล้วก็ขอให้อุบาสกได้ขึ้นเรือไปด้วยกันค่ะค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของชาติที่20ของจากชาดกจากหนังสือพระพุทธเจ้า500ชาตินะคะแล้วก็ธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้นะคะก็สอนให้รู้ว่าคบเพื่อนดีทำให้เราเป็นคนดีไปด้วยค่ะส่วนพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะก็สอนให้รู้ว่าคบคนเช่นใดก็เป็นคนเช่นนั้นค่ะหวังว่าเพื่อนๆทุกท่านนะคะจะคบคนที่ดีเนาะแล้วก็พบเจอแต่คนที่ดีค่ะแล้วก็ตอนนี้เวลา8นาทีเองอ่ะเราไลฟ์ได้อย่างรวดเร็วมากเลยนะคะเพราะว่าไลฟ์เราค่อนข้างสั้นมากๆเลยสำหรับเล่าเรื่องชาดกนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะทุกเวลาทุกวันอังคารเวลา1ทุ่มตรงค่ะแล้วคราวหน้าเนี่ยส้มจะมาปรับปรุงไลฟ์ให้มันสะดวกมากกว่านี้เนาะแล้วก็ไม่ต้องหันไปดูสคริปต์แบบนี้นะคะอ๋อคุณโจบอกว่าอ้าวจบแล้วใช่ค่ะเรื่องสั้นจริงๆค่ะก็จริงๆต้องขอบคุณนะคะเข้าใจว่ามีคนดูหลายท่านเหมือนกันถ้าไม่ได้ดูตอนนี้เนี่ยก็สามารถมาดูตอนหลังได้นะคะก็มาพบกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะสำหรับเล่าเรื่องชาดกสำหรับคนที่จะไปไปฟังชาติเก่าๆที่ส้มเล่าไปแล้วนะคะก็เข้าไปในเพลย์ลิสต์เล่าเรื่องชาดกในช่อง YouTube ชีวิตนี้ต้องมีพันวัดค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะBye-bye.